ซานตาคลอสอาจไม่ได้ใจดีอย่างที่เราคิดเมื่อกล่าวถึงวันคริสต์มาสหลายๆคนคงจะนึกถึงลุงซานตาคลอสใจดีสวมชุดสีแดงออกไปตระเวนแจกของขวัญให้กับเด็กๆแต่รู้ไหมว่ายังมีตำนานเกี่ยวกับซานตาคลอสผู้ชั่วร้ายมันมีชื่อว่าแคลมปัสแคลมปัสเป็นปีศาจร้ายที่กระหายเลือดร่างกายของมันปกคลุมด้วยขนยาวลุงลังมีเข่ายาวงงพร้อมกรงเล็บที่แหลมคมมันไม่ได้มาเพื่อให้ของขวัญแต่มาเพื่อลงโทษเด็กไม่ดีว่ากันว่ามันเคยจับเด็กยัดกระสอบแล้วโยนทิ้งลงไปในแม่น้ำแท็กหาเพื่อนคนที่2เพื่อส่งเขาไปให้แคลมปัส